นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตถังธัมมังสังฆังนะมัสสามิวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการร่วมปฏิบัติธรรมเราได้มาตั้งแต่วันศุกร์ก่อนเสาร์แล้วก็วันนี้จะได้อยากย้ายกันกลับบ้านกันที่ที่ได้สอนมาในช่วงเวลานี้แล้วก็ที่คิดว่าอย่างหนึ่งที่ขึ้นมาบ่อยๆนะก็เรื่องความพอดีการที่เวลาเราปฏิบัติกรรมฐานก็ดีเราดำเนินชีวิตก็ดีคือการตั้งประเด็นของความพอดีและเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่า บางทีเราดูรูปแบบเราคิดว่าเราต้องเช่นเราต้องนั่งให้ได้อย่างนี้ต้องนั่งให้ได้อย่างนั้นน่ะมันก็จะทำให้เครียดทำให้ฟุ้งซ่านหรือเราคิดว่าเราควรจะทำกุศลอย่างนี้ทำกุศลอย่างนั้นทำความดีอย่างนี้ทำความดีอย่างนั้นนะแต่มันก็วุ่นวายมันก็ไม่พอดีคือการมันต้องเราต้องดูผลของการกระทำทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ในโลกก็ดีหรือจะปฏิบัติธรรมก็ดีคือเราจะต้องกลับมาดูว่าผลคืออะไรเพราะว่าเราจะเอาทฤษฎีหรือรูปแบบภายนอกมาวัดมันก็ไม่พอมันก็ต้องมาดูผลจริงๆในจิตใจก็ได้ดูว่ามันเกิดความพอดีไหมอันนี้เป็นถ้าเราระลึกถึงที่ได้เช่นสิ่งที่พระโสดาบันได้ละก็จะละสักกายทิฏฐิแล้วก็จะละวิชิกิจฉาแล้วก็จะละศีลปัตตปรมาสซึ่งส่วนหนึ่งนะศีลปัตตปรมาสแล้วก็เป็นศีลกับวัดนะคือเราคิดว่าเช่นเรารักษาศีลอย่างนี้นี่มันจะทำให้บริสุทธิ์จะประพฤติอย่างนี้จะทำให้บริสุทธิ์มันก็ ไม่ใช่ว่าไม่ควรรักษาศีลหรือไม่ควรให้มีขอวัดฝึกหัดในชีวิตของตนแต่ว่าในเมื่อมันไม่พอดีมันก็ทำให้ก็จมอยู่ในความทุกข์แหละไม่มีโอกาสที่จะออกจากความทุกข์ได้เลยเราก็ต้องให้มีข้อสังเกตแล้วก็มีความเข้าใจว่าศีลก็ดีวัดปฏิบัติก็ดีเราจะทำยังไงจึงจะได้ให้มันสมดุลเพื่อได้ดับทุกข์เลย ทุกอย่างอยู่ที่ก็อยู่ที่การดับทุกข์แล้วยิ่งโดยเฉพาะการทำให้เช่นกุศลธรรมมากขึ้นอกุศลธรรมลดลงเหมือนกับเวลาเราดู
สัมมาวายามะความภาคเพียรชอบเพราะตั้งชื่อว่าภาคเพียรนะมันก็คิดว่าแหมมันต้องขยันอย่างนี้มันต้องต่อสู้อย่างนี้ต้องทุ่มเทอย่างนี้จึงจะได้เป็นความภาคเพียรแต่ว่าความภาคเพียรในลักษณะที่พระพุทธเจ้าสอนในอริยมรรคแปดนะก็อยู่มันก็อยู่ที่ความพอดีอีกคือมันอยู่ที่คุณภาพของจิตใจเพราะว่าคือความพยายามยังไงที่จะทำให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ละเสียก็อันนี้เป็นความภาคเพียรชอบหรือความพยายามอย่างไรที่จะทำให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นคือจะได้ป้องกันจะระมัดระวังจะป้องกันจะรู้ตัวเพียงพอว่าเราจะไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นก็เป็นความภาคเพียรชอบหรือ ความพยายามที่จะทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดทำให้เกิดขึ้นมันก็เป็นความภาคเพียรชอบอย่างว่าเราก็ปลูกเร้าคุณงามความดีให้เกิดขึ้นทำสิ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตใจถ้ายังไม่เกิดเราก็ทำให้มันเกิดขึ้นเราก็เป็นความภาคเพียรชอบแล้วก็ความพยายามยังไงที่จะทำให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ดำรงไว้อย่างยาวนานนะอย่างมั่นคงอย่างนี้เป็นความภาคเพียรชอบนะ ถ้าเราสังเกตดูแล้วก็ไม่ได้ดูที่รูปแบบเท่าไหร่มันดูที่สภาพของจิตสภาพของคุณธรรมเราก็ต้องให้มีความสนใจในการพิจารณาในลักษณะนี้ในการดูชีวิตในลักษณะนี้เช่นเราอยู่ในที่ทำงานอยู่กับในสังคมมันเป็นไปเพื่อเจริญกุศลธรรมให้มากขึ้นหรือทำให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นมากกว่าก็ต้องคอยสังเกตดูเราอยู่ก็อยู่ในครอบครัววิธีที่เดียวเราเกี่ยวข้องกับครอบครัวเราก็ต้องดูมันกำลังทำให้กุศลมากขึ้นหรือทำให้อกุศลมากขึ้นมันก็ต้องคือเราต้องคอยปรับเราก็ต้องคอยสังเกตต้องคอยรับรู้นะเมื่อบางครั้งเราก็เรามักจะรอ เมื่อไรโลกจะเปลี่ยนให้ทุกข์ใจเราเมื่อไรครอบครัวจะเปลี่ยนจะทุกข์ใจเราเมื่อไรพรรคพวกเพื่อนฝูงจะได้เปลี่ยนเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเราแล้วก็มันก็เป็นส่วนที่เราดูภายนอกแล้วก็มักจะไม่รับผิดชอบภายในเท่าที่ควรเราก็ต้องดูเพราะว่าเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบจริงๆแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมเรายิ่งชอบเอาแต้มรูปแบบภายนอกแล้วก็ไม่สังเกตเท่าที่ควรว่าสภาพของจิตใจเป็นยังไงสภาพของความคิดความเห็นของเราหรือการกระทำของเรามันทำให้เรามีความสุขไม่ทำให้เรามีความสบายไม่ทำให้เรามีความรู้สึกปลอดโปร่งคลี่คลายไหมหรือมันทำให้เราเครียดทำให้เราฟุ้งซ่านมากขึ้นก็ต้องดูแล้วก็ต้องสังเกตนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาหาพอดีดูความพอดีแล้วมันเนี่ยว่าที่เคยพูดไว้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะมนุษย์เราก็ชอบสุดตรงก็
ดีไม่ดีก็ไม่มองคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าเป็นกลางๆแต่ในที่ว่ากลางๆนั้นนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีรสชาติอะไรไม่มีความรู้สึกอะไรนะมันก็เป็นเรียกว่าเครื่องหมายของผู้ปฏิบัติธรรม คือจะได้ก็ยอมมีความสุขยอมมีความสบายมันเป็นลักษณะที่เวลาเราทำอะไรตรงกับธรรมะมันก็จะรู้สึกเยือกเย็นสบายปลอดโปร่งก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เราปฏิบัติแล้วก็มีสติเรามีความรู้สึกรู้ตัวเท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้รอบรู้ในอารมณ์ทั้งภายในทั้งภายนอกเนี่ยเราก็อยู่อย่างสบายนะแต่เป็นสิ่งที่โคตรในโลกบางทีก็มองไม่เห็นคุณค่าหรือก็มองไม่ออกว่าจะทำยังไงเหมือนกับต้องมาจำได้ครั้งหนึ่งได้ช่วงนั้นเราปลีกวิเวกก็ได้อยู่ที่มาตอนนั้นอยู่ที่ประเทศอังกฤษได้ไปอยู่ในป่าที่นั้นคือเราพักจากการรับผิดชอบการเป็นเจ้าวาดที่วัดนานาชาติแล้วก็ปลีกวิเวกที่จิตวิเวกที่อังกฤษก็ได้แล้วก็ชีวิตก็ง่ายเราไม่จำเป็นต้องทำเขา เกี่ยวข้องกับใครอยู่องค์เดียวเราได้ก็เข้าไปรับอาหารพินดาบาตนับประหารเพียงแต่บาทฉันที่วัดข้างบนนะอยู่องค์เดียวพอเสร็จแล้วก็กลับกุฏิก็อยู่สบายคือในสายตาของเราก็ว่าสบายโยมโคตรหนึ่งก็โยมโคตรถ่ายได้ไปเราไม่ได้พบกันตั้งนานพอสมควรก็เห็นก็ทักทายแล้วก็ถามว่าเราคือได้ข่าวว่าเราอยู่วิเวกปฏิบัติที่นั่นเราชีวิตประจำวันเราทำอะไรก็เล่าให้ฟังนะคือเราตื่นขึ้นมาเราก็ออกกำลังกายสักน้อยแล้วก็ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่เช้าก็ชงน้ำชาที่กุฏิฉันอ่านหนังสือสักหน่อยแล้วก็นั่งสมาธิจนตรงกลมถึงกายถึงเวลาพินทบาทแล้วก็เข้าไปรับประทานพินทบาทกลับมาแสกก็เดินจนตรงกลมนั่งสมาธิจนตอนเย็นฉันชงน้ำร้อนทำโยคะแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมจนดึกนะยอมดูละมันเราเป็นคนต่างดาวยังไงก็ไม่รู้โอ้อาจารย์น่ะไม่น่าเบื่อหรือมันก็แล้วก็บอกว่ามันคือที่เราเบื่อเพราะว่าเรามักจะไม่มีสติควบคุมจิตใจของเราคือถ้าหากว่ายังอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราก็มีคือถ้ามีสติอยู่กับจิตใจถ้าสติกำกับจิตใจไว้มีความสุขอยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นี่ว่าที่เราเห็นว่าเราชอบคนในโลกก็ชอบบ่นว่าเบื่อเบื่อเพราะว่าจิตไม่อยากอยู่กับสิ่งที่กำลังทำจิตไม่พอใจกับสิ่งที่กำลังทำจิตไม่มี
สัตว์ที่กับสิ่งที่กำลังทำเมื่อจิตมันก็วอกแวกไปคิดนี่คิดนั่นนะมันก็ทุกอย่างมันก็น่าเบื่อไปหมดนะถึงจะทำอะไรที่น่าตื่นเต้นอะไรมากมายนะมันก็ยังเบื่ออยู่กับขายก็เบื่อ แต่ว่าความรู้สึกที่ที่ว่าความรู้สึกที่พอดีมันต้องอาศัยสติต้องอาศัยสติกำกับจิตใจเมื่อสติกำกับจิตใจจิตใจก็มีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะรู้เท่าทันอารมณ์เราก็จะไม่เอาอารมณ์มาครอบงำเกิดความพอใจมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเกิดความไม่ชอบใจก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกเกลียดอะไรมันก็จะอยู่กับความพอดีแหละมันจะอยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็เป็นความสุขที่ที่อยู่ในตัวเราแต่เรามักจะหาข้างนอกไว้แล้วเราหาข้างนอกเราก็มันก็วิ่งตามความสุขนะความสุขก็ชอบไล่จะวิ่งตามแล้วยิ่งไหลมานี้แล้วเลยเราก็ต้องรู้จักหยุดนะรู้จักหยุดซะบ้างนะมันจะทำให้เราสามารถที่จะสัมผัสความสุขความสบายความสงบที่อยู่ในตัวเราก็เป็นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกการหัดเลยการฝึกหัดของเราก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจเพราะว่านี่เราได้มาอยู่บ้านบุญก็ได้คือเราทำต่อเนื่องก็ได้ก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าแต่ละคนก็ต้องกลับไปที่อยู่ของตัวเองซึ่งเราก็ต้องนำการปฏิบัตินั้นให้กลับไปกับเราด้วยจนเรารู้จักเราก็รู้อยู่แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตั้งแต่เช้าไปถึงเย็นนะที่บ้านนะแต่ว่าเราจะนำหลักธรรมเข้ามาใช้อย่างไรด้วยนี้เราเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเช่นเราไปนั่งรถไปไหนเราก็เพราะว่าคนกรุงเทพใช้เวลามากในนั่งรถได้ถ้าเรียกการนั่งรถเราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ทางธรรมะได้ยังไงเพราะว่าได้อย่างหนึ่งก็คือเราก็สามารถที่จะเปิดซีดีเปิดเสียงธรรมะได้ไม่เป็นธรรมเทศนาก็เอาเป็นการสวดมนต์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เย็นใจเพราะว่าเป็นเราจะได้ทำให้ระลึกถึงธรรมะระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกถึงหน้าที่ของเราเองในศาสนาแล้วก็เวลาเราอยู่ในรถมันก็ถ้าจริงก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือร่างกายก็มีแขนขาก็มีจิตใจก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีเราก็ดูคือแต่เราไม่ใช่คนครับเราก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ถ้าแต่เราเป็นคนครับแล้วเราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราต้องปรับให้มันสมควรแต่ว่าถ้าเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้เราดูความรู้สึกในร่างกายเราในความรู้สึกในร่างกายเรากำลังเครียดไหมกำลังตึงไหมเรากำลังมีความรู้สึกเราจะคลี่คลายสร้างความคลี่คลายในร่างกายได้ยังไงเราดูกับท่านั่งเราก็มาดูความสัมผัสกับเบาะนั่งข้องเราเราดูเรากำลังนั่งเทียมโครงมากน้อยแค่ไหนหรือเรากำลังจะ
เอ็นเอียงบ้างหรือ เรากำลังกระซับกระสายบ้างเป็นส่วนเราดูความรู้สึกในร่างกายได้ในเวลาเราอยู่เกี่ยวในรถนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราตั้งก็สังเกตได้ถึงเราฉันถึงเราเป็นคนครับเราก็ยังตั้งสติได้ฉันเราจับพวงมาลัยความรู้สึกในแขนแล้วก็ในบริเวณปากของเรามันเครียดไหมมันเราสร้างความคลี่คลายได้ไหมเราทำให้ในบริเวณหน้าท้องเรากำลังเครียดไหมเราก็สังเกตดูเราก็ดูสร้างความคลี่คลายแล้วก็ยังเพราะว่าโดยปกติเราก็เดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้คิดเรื่องซึ่งเราก็ต้องดูแล้วไม่ใช่ว่าไม่ดูแต่ว่าเราดูด้วยความไม่กังวลแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่คิดปุ้งมากจนเกินไปอยู่กับความรู้สึกในร่างกายแล้วก็อยู่กับความรู้สึกที่ได้ไม่คือไม่ผูกมัดกับอารมณ์ต่างๆนะเช่นเราก็เดิน เรากำลังไปไหนเดี๋ยวเราอยู่ในจะเริ่มค้นบาดหน้าเราจะมีความรู้สึกยังไงเราแผ่เมตตาให้เขาได้ไหม เรายกโทษให้อภัยเขาได้ไหมเพราะว่าเขาก็ทำด้วยความวุ่นวายของเขาเราจะเอาความวุ่นวายของเขามาใส่เราอีกเนี่ยมันก็พอๆกันนะเลยเราก็นี่ว่าการที่ดู เพราะว่าการคนที่ปาดหน้าเราคนเราก็ดูแล้วน่าสงสารเขาจะถึงไม่ถึงเนาะคือว่าเขาว่าอะไรนี่นะประมาทก็คนรีบร้อนคนรีบร้อนประมาทนะรับรองไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเรารับรองตัวเองได้ว่าเราก็ต้องเป็นคนใจเย็นนะอยู่โดยสัตตินะเพราะว่าคือเรายิ่งโดยเฉพาะเวลาจราจรติดมันก็คือว่าเราจะไปกำหนดใต้ตัวว่าคือเราจะต้องถึงตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันก็คือมันต้องรับสภาพของความเป็นจริงจะไม่ได้เป็นตามที่เรากะไว้แต่ส่วนมากเราก็เรียกว่าเรามีความเห็นคือมันก็เรามีทิฏฐิเรามีความเห็นว่าเราต้องถึงในเวลานี้เราเวลาไม่ตรงกับที่ความเห็นของเราแล้วเราก็ไม่ชอบเราไม่พอใจเราก็อึดอัดเราก็รำคาญแต่ว่าถ้าเราไม่มีความเห็นอย่างนั้นความเห็นว่าเราจะถึงเวลาสมควรเราก็จะไม่เสียเวลาแต่ว่าเราจะถึงเวลาถึงมันก็สบายนะ เราก็คอยกะเอาไว้แต่ว่ายังกรุงเทพมันก็บางทีก็กะไม่ได้จริงๆอย่างนั้นต่อมาก็มาวันหนึ่งเราก็มีการนัดที่จะโอ้จะไปลงปฏิโมกข์ที่วัดสะเกษเวลาเขาไปวัดสะเกษมันก็อยู่กลางเมืองมันก็มันเลยเล่าเอาก็ให้รถมารับให้เนิ่นๆนะเราก็ออกไปก็ออกไปมันก็ออกไปเนิ่นๆเราไปเห็นว่าเวลาเยอะแยะน่ะก็พอขึ้นถนนน่ะถนนมันว่างลงน่ะแป๊บเดียวเลยถึง แล้วก็อีกวันหนึ่งเราก็นัดเทศที่หนึ่งนัดเทศที่นั้นเราก็คิดว่าก็เอาไม่ยังไงก็อยู่กรุงเทพแล้วมันต้องให้มันนิ่งๆหน่อยจะได้ทันเราก็
ก็ได้ใช้เวลาไปไม่กี่ไม่ถึงกิโลมั้งอะชั่วโมงครึ่งเราก็อยู่เราก็ติดอยู่นั้นนะเราก็ใกล้ถึงเวลาที่จะเทศนะเราก็มีคือมีเป็นพระที่จัดการเทศนะไปแล้วโทรท่านนะแล้วผมต้องขออภัยนะแต่ผมติดอยู่นะอยู่บนถนนนะอยู่จราจรติดทำไมขยับไปไหนนะแต่ว่าท่านเราพระที่จัดการเทศแล้วผมเหมือนกันครับมันก็พอๆกันนะแต่คือคำสั่งว่าตามมีตามเกิดมันก็ต้องรับจริงๆนะเพราะว่าคือเราก็พยายามไม่ใช่ว่าเราประมาทนะแต่ว่าเมื่อไรว่าชีวิตมันจะออกในลักษณะไหนเราก็ต้องพร้อมที่จะรับอย่างนี้เป็นการใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันเป็นส่วนเพราะว่าจะเกิดความกังวลเกิดความรู้สึกอึดอัดลำคาญฟุ้งซ่านวุ่นวายเสียใจเสียดายมันก็สิ่งเหล่านี้มันก็คือไหนมันจะออกในลักษณะนี้อยู่แล้วทำไมจะต้องไปเอาเพิ่มอีกมันก็มันไม่ได้ประโยชน์นะเลยเราก็ต้องพร้อมที่จะคือใช้ธรรมะว่ามันเป็นอย่างคำศัพท์ที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วเป็นเช่นนี้เองนะ เป็นคาถาที่ช่วยได้ดีนะเป็นเช่นนี้เองนะมาแล้วคือจะถูกใจก็เป็นเช่นนี้เองจะไม่ถูกใจนะมันก็เป็นเช่นนี้เองนะยังไงก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องพร้อมที่จะรับให้ได้ในการอยู่กับการงานอยู่กับภาระหน้าที่อยู่กับสังคมรอบตัวเราเราก็ต้องรู้จักประยุกต์ธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างว่าการ การอยู่ที่อยู่ในรถแล้วก็ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมได้หรือเราอยู่ที่ทำงานทุกวันนี้ที่ทำงานแล้วก็นั่งส่วนมากนะก็ใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็เป็นแม้แต่อย่างเมื่อกี้ได้โทรกลับไปบ้านที่แคนาดาเพราะว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสที่น้องเราก็พวกแม่กับน้องๆพวกล้านหลานก็ร่วมกันหมดนะก็ดูเขาว่าว้าวได้หลายวันคริสต์มาสแล้วไม่ได้คอมพิวเตอร์แทบทั้งนั้นนะ ไม่ได้เด็กแล้วก็ได้ Blackberry แล้วก็ได้มันก็อยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับจออยู่กับข้อมูลแล้วเราก็ต้องรู้จักปรับสัตว์ที่ของเราปรับตัวเราให้ คือการใช้ในลักษณะที่เวลาเรานั่งทำอะไรถึงจะเป็นเพราะว่าบางที่อยู่กับจอคอมพิวเตอร์แล้วมันมักจะคือมันจะดูดสัตว์ที่ของเราเข้าไปในนั้นในอาการที่ทำให้มีความรู้สึกและรู้ตัวอยู่กับร่างกายว่าเรานั่งอยู่เราใช้คอมพิวเตอร์เราดูอยู่ถ้านั่งเรานั่งยังไงเพราะบางที่เวลาอยู่กับจอมันก็อย่างนี้แล้วเราก็ต้องรู้จักคลี่คลายให้นั่งให้ได้นะให้ขยับกลับมา
ดูว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกความรู้สึกในร่างกายเป็นยังไงการเคลื่อนไหวถึงจะนี่มันจะใช้ mouth มันก็ได้มันก็เราให้มีสติอยู่กับท่านั่งของเราให้มีสติอยู่กับสิ่งที่สัมผัสเราก็ดูเพราะบางที่เราไม่ได้รู้สึกตัวเลยจออยู่ตรงนี้เลยมันเป็นส่วนที่เราสร้างสติไว้กับสิ่งที่กำลังทำก็เราใช้แล้วก็กลับมาทบทวนแล้วดูเราคลี่คลายไหมเราสบายไหมเรารู้ตัวไหมว่าเรานั่งยังไงก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้สติต่อเนื่องแล้วก็จะทำให้คือก็จะไม่เพลิดเพลินกับสิ่งแล้วก็สิ่งที่กำลังทำเราก็จะไม่เวลาเสร็จกิจที่ต้องทำเราก็ผักละเก็บไว้หมดเพราะว่าส่วนมากมันก็อยู่ในความจำอยู่ในสมองอยู่ในการคิดต่อแล้วเราต้องรู้จักเมื่อไรทำเมื่อไรถ้าเขาทำให้มันอยู่กับสัตว์ที่ทำให้มันมีความคลี่คลายให้มีความสบายแต่ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเวลาเสร็จจากการก็ทำมานั้นเราก็นี่ว่าเราเก็บงานไว้แล้วก็ออกไปแล้วก็ทิ้งงานตรงนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บมันต่อปุ่งมันต่อหรือดักมันไว้ต่อเพราะว่าเป็นภาระที่เราสร้างให้ตัวเองงานมันมีมากพอสมควรแล้วแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบกมันต่อนะมันได้งานเสร็จเราก็เอาไว้ตรงนั้นนะถึงเวลาเราก็กลับมาใหม่แล้วเราก็ทำได้ในะ การรู้จักวิธีจิตที่มันชอบผูกพันกับอย่างว่ากับการงานหรือการก็ทำหรือการอยู่เป็นการอยู่ในครอบครัวเราก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาของเราแบ่งเวลากับการงานแบ่งเวลากับครอบครัวอยู่กับครอบครัวก็ให้อยู่กับครอบครัวไม่เอาการงานแล้วกลับมาให้ครอบครัวแล้วก็เป็นส่วนที่เราได้ก็อย่าว่าเราอยู่ในสิ่งที่เรากำลังทำเราก็ได้มีความแล้วก็มีความรับผิดชอบมันรับผิดชอบต่อความสุขความทุกข์ของตัวเองเมื่อทำอย่างนี้นะเราก็คือเป็นการใช้หลักธรรมเราใช้สติใช้ปัญญาในชีวิตประจำวันแล้วก็สิ่งที่เราดูก็ไม่ได้อื่นไกลอะไรนะเราก็มาดูร่างกายของเรามันมีความรู้สึกอย่างเพราะว่าที่ตั้งแห่งสติมันก็พอที่จะยังไงก็ต้องมีการสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งไหนๆเรามีร่างกายเราก็มีการสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่เห็นหรือได้ยินหรือได้สัมผัสที่หรือได้ถูกต้องกับร่างกายหรือเราถึงเราเดินไปไหนเราก็ให้เป็นการเดินตรงกงแต่ไม่ใช่ว่ายกขาได้มีโยมฝรั่งคนหนึ่งไปนี่ที่ประเทศอังกฤษท่านไปถามปัญหาธรรมกับอาจารย์อามาโลท่านเอ็นที่หลายปีมาแล้วนะท่านก็ถามปัญหาธรรมทั้งเป็นคือเป็นปัญหาธรรมมาเป็นปัญหาครอบครัวเพราะว่าท่านก็บอกเราก็พยายามที่จะคือเราปฏิบัติในพุทธศาสนาก็เป็นฝรั่งเป็นชาวอังกฤษแต่ว่าเขาก็เสียใจว่าเขาพยายามปฏิบัติพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมะแล้วก็ครอบครัวภรรยากับลูกก็รังเกียจมากเขาก็ทั้งที่เขาพยายามที่จะปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวันอาจารย์นำเราถามเราที่เราปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแล้วทำอะไรนะเราได้ก็เราก็พยายามถ้าเวลา
พยายามตั้งสติแต่เช้าเลยเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็จะได้พยายามทุกอย่างที่สัมผัสก็จะได้รู้ตัวให้มันได้คือมันแปรงฟันก็จะไปได้รู้ตัวก็เวลาได้รับประทานอาหารเช้าเราก็จะยกให้ยกแก้วขึ้นมาให้ได้คือให้มันรู้ตัวให้มีสติอยู่แล้วก็จะได้ดื่มนมเข้าสู่ซีเรียลตอนเช้าแล้วจะเมื่อรู้ตัวแบบมันสร้างความรังคาให้ครอบครัวมันรักมันเกลียดพุทธศาสนาทำให้พอบ้านนะเหมือนเป็นคนโรคประสาทนะอย่างนี้มันต้องรู้จักพอดีเราสามารถที่จะนำเข้าสู่ชีวิตประจำวันแต่มันต้องพอเหมาะพอควรกับสถานการณ์นี่เป็นคือยังไงเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเขาเอารูปแบบแต่ว่าไม่สังเกตดูตัวเองยึดยังไงแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรมันเป็นหรือว่าบังคับจนอย่างนั้นแล้วคือตัวเขาเองก็ไม่ได้สบายก็ทำคนรอบตัวเลยรำคาญนะเลยเป็นการอย่างที่ยังข้อธรรมะข้อหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญมากทีเดียวนะคือแต่ว่าภาษาบาลีว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่เป็นลักษณะอย่างว่าการปฏิบัติเมื่อการปฏิบัติธรรมเป็นเพื่อการออกจากความทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติธรรมให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราอย่าเราไปทำสิ่งที่ทำให้เครียดหรือทำให้สร้างความเราจะนั่งสมาธิที่บ้านเพื่อทำให้จิตใจสงบจะได้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเดี๋ยวคนอื่นในบ้านเขาทำเสียงเราก็ตะวาดเขาเฮ้ยอย่าไปส่งเสียงอย่างนั้นเรากำลังนั่งสมาธิทำจิตใจสงบมันต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเป็นลักษณะที่ต้องมาดูและให้การปฏิบัติธรรมของเราแล้วเรามันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราไหมอีกแง่หนึ่งของธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมคือเราปฏิบัติธรรมคือเป็นลำดับนะคือเอาธรรมะและเข้าสู่ธรรมะใหญ่อันนี้ก็เป็นอีกข้อหมายหนึ่งคือเช่นเราทำศีลให้บริบูรณ์ขึ้นมาก็ศีลนั้นน่ะมันมีเป้าหมายคือเพื่อทำให้จิตใจเยือกเย็นทำให้มีความ คือให้อย่างพระพุทธเจ้าว่าคืออานิสงส์ของการรักษาศีลอย่างหนึ่งหรือผลที่เกิดขึ้นคือจะไม่เสียดายในการกระทำเมื่อไม่เสียดายในการกระทำจะมีความภาคภูมิใจเมื่อภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเหตุที่ช่วยให้กระจิตใจสงบนั้นเลยการรักษาศีลเราก็รักษาไว้ให้มันสอดคล้องกับธรรมะที่คืบหน้าเข้าไปแล้วก็เราเช่นการทำบุญถวายทานเราก็เข้าใจว่าการทำบุญถวายทานเป็นบุญและบุญในลักษณะไหนจะจริงก็หลายมันก็มีหลายประเด็นแต่มันเพื่ออย่างหนึ่งก็เพื่อความสุขใจแต่เราเมื่อไรเรามีความเสียสละมันก็มีความสุขใจเมื่อไรเราได้มีความเสียสละที่ช่วยผู้อื่นคือเป็นการ
ผูกมิตรในทางที่ดีหรือคางเขาใกล้คนดีเมื่อเราเรามีการให้ที่ช่วยผูกมิตรที่ดีก็ทำให้เรามีกัลยาณมิตรรอบตัวเราก็เป็นเหตุให้มีความสุขที่ทำให้ชีวิตราบรื่นการทำความสงบและทำความแจ่มใสในธรรมะต่อไปมันง่ายหรือเราได้มีการทำบุญที่ทำให้เรามีโอกาสได้สัมผัสหรือเข้าใกล้โอกาสที่ได้ฟังธรรมหรือได้อยู่ในสถานการณ์ที่มีการปฏิบัติธรรมเราก็จะได้เกิดการสำนึกตัวธรรมะการทบทวนธรรมะมันก็เป็นพื้นฐานที่ช่วยให้เราในการปฏิบัติธรรมต่อไปแต่เราแม้แต่การเช่นการนั่งสมาธิที่เรานั่งสมาธิเรานั่งเพื่ออะไร เราก็นั่งเพื่อให้ได้มีความสงบความสงบนั้นก็ไม่ใช่เพื่อเฉพาะความสุขอย่างเดียวแต่ว่าเรานั่งความสงบให้ก็เกิดความสงบเพื่อให้มีความแจ่มใสในจิตใจเมื่อมีความแจ่มใสในจิตใจเราก็สามารถที่จะเห็นเหตุการณ์ในชีวิตชัดเจนเห็นอารมณ์ในจิตใจของเราชัดเจนการเห็นอย่างชัดเจนเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้ายกก็ยกตัวอย่างแล้วมันก็ห้วยที่เวลาห้วยน้ำในห้วยมันใสสะอาดมันก็สามารถที่จะเห็นหินเห็นกรวดเห็นปูเห็นปลาเห็นชัดเจนอันนี้ก็เช่นเดียวกันในจิตใจของเราเวลาเราทำความสงบเราก็สามารถที่จะเห็นก็สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็สามารถที่จะเห็นชัดเจนนะเป็นคือเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือเป็นการวางพื้นฐานที่จะช่วยให้เราขยับข้างหน้าต่อไปก้าวหน้าต่อไปแม้แต่เรื่องปัญญาการพิจารณาการวิเคราะห์หรือการได้สังเกตข้อธรรมะต่างๆมันก็มีไว้เพื่อคือไม่ใช่เพื่อข้อมูลไม่ใช่เพื่อความฉลาดไม่ใช่เพื่อความเข้าใจของมันเองแต่ว่ามันเพื่อสร้างความรู้ที่จะช่วยให้เราปล่อยวางได้ทำให้จิตใจปลอดโปร่งได้นี่เป็นส่วนที่เราคือทุกอย่างมันอิงอาศัยกันมันเข้าหากันในธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็ตอนนี่ว่าเราสนใจในการนี่ว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเราได้มีการฝึกมีการหัดมีความพยายามในการปฏิบัติต่างๆแต่ละอย่างที่เรากำลังฝึกอยู่มันก็จะมีผลออกมาอื่นๆที่คือบางทีเราก็เห็นชัดบางทีก็ไม่ได้สังเกตนะตอนนั้นนะเดี๋ยวมันก็ผลก็จะคอยชัดเจนที่หลังนะอย่างบางครั้งเช่น อย่างลุงพ่อชาท่านเคยพูดนะเช่นการเดินจงกรมคืออันนี้สองการเดินจงกรมอย่างหนึ่งก็คือจะทำให้ธรรมะพุทธขึ้นมาในจิตใจมันก็เป็นคือแต่ว่าที่ใดนั้นคือมันเพราะว่าเราทำเหตุอื่นๆขึ้นมาแล้วเวลาเราเดินจงกรมมักจะคือมันจะคลี่คลายในบางครั้งมันจะธรรมะมันก็จะพูดกันมามันเป็นคือเราสร้างเหตุในเวลาอื่นแล้วก็เราค่อยรับอานิสงส์ตอนเรา
ช่นบางทีเราทำความสงบทำสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิจิตก็สงบนะนะก็ความสงบนั้นมันเหมือนจะบ่มจิตใจไว้นะแล้วก็การที่เกิดข้อธรรมะหรือการเห็นที่สอดคล้องกับปัญญาที่ว่าเรากำลังเดินนะโดยเราคิดว่าไม่มีเหตุนะพุทธขึ้นมาเพราะเป็นคือมันได้เพราะเราปฏิบัติธรรมมาก่อนนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันก็คอยเนาะสร้างเหตุในหลายๆด้านเลยการฝึกสติอยู่ในชีวิตประจำวันการเอาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเข้ามาในทุกอย่างที่เราทำการได้เข้าใกล้โอกาสที่ปฏิบัติธรรมได้มันก็เราเพิ่มความรู้ความเข้าใจในธรรมะทีละเล็กละน้อยนะมันก็ได้สะสมไว้ในจิตใจมันก็ได้คอยเห็นคอยจะเข้าใจคอยมีความมั่นใจมากขึ้นในธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ก็ศรัทธามันก็คอยมั่นคงขึ้นมันก็เป็นส่วนที่อย่าเราค่อยฝึกค่อยหัดนะอานิสงส์มันมีผลมันมีนางก็ได้เราก็ค่อยเห็นเองเลยในวันนี้ธรรมาก็ให้ขอคิดในธรรมะพอสมควรแก่เวลาก็จะขอยุติลงเพียงเท่านี้เหตุว่าสาธุ